อนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปแกะพัสดุกันแล้วก็วันนี้มาแกะข้างล่างก็เพราะว่ามีพัสดุชิ้นหนึ่งที่กล่องมันใหญ่มากนะคะแล้วก็ของมันค่อนข้างเยอะฟิล์มก็เลยลงมาแกะข้างล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีอีก3ชิ้นนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าถ่ายคลิปไปแล้วมีเสียงอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะแมวเล่นกันค่ะทุกคนเล่นกันแบบว่ารุนแรงมากงั้นเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ก่อนเลยคือก่อนหน้านี้แกะไปแล้วแหละนี่ก็ของด้านในเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะคะมาจากร้านนี้ทุกคนนี่นะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากสั่งเนาะคือบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะคะอันนี้ฟิล์มสั่งมาประมาณ300นิดๆมั้งแล้วก็คือแบบได้ของเยอะมากอย่างแรกก็จะเป็นพวกสติกเกอร์อย่างนี้นะคะฟิล์มจะมาตกแต่งเฟรมการ์ดจะเป็นพวกตัวหนังสือแล้วก็จะเป็นเซตแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวขอเอาสติกเกอร์ออกก่อนเห็นนะทุกคนว่าแบบเสียงดังเพราะอะไรแมวเดินกันแบบว่าพ่นเพี้ยนมากแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบนี้ทุกคนแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะแม่ชี้ใหญ่เลยคือแบบแมวเล่นกันตรงโซฟาเห็นไหมเนี่ยคือแมวบ้านฟิล์มเป็นแบบนี้แหละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่สั่งมาน่ารักมากคือตอนนี้ในกล้องไม่โฟกัสสติกเกอร์แล้วนะคะโฟกัสแต่แมวแล้วก็จะเป็นพวกแพ็คๆแบบนี้ที่ฟิล์มสั่งมาใช้นี่คือแบบงงมากว่าตัวเองสั่งมาทำอะไรเยอะแยะแต่เห็นว่ามันแบบราคาแบบน่ารักอะราคาแผ่นละประมาณ10กว่าบาทอะทุกคนอันนี้ของคนไทยนะคะคือแบบดีมากฟิล์มก็เลยจะเอามาใช้นะคะหมดนี่เลยแล้วก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ตัวหนังสือนะคะอันนี้ฟิล์มสั่งมาเป็นเซตๆละประมาณ100กว่าบาทนี่นะคะเคลื่อนแบบมีหลายสีมากฟิล์มก็เลยสั่งมาใช้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับซองแรกซองต่อไปนะคะก็อันนี้ฟิล์มสั่งมาเป็นไฟแช็กเรซินนะคะคือเห็นเขาแบบว่าออกแบบได้หน้าฟิล์มก็เลยสั่งมาคือไม่มี IG บอกนะคะคือหน้าซองไม่ได้เขียนชื่อ IG ไว้แต่ฟิล์มจำชื่อได้เพราะว่าตอนโอนเป็นชื่อคนนี้นะคะฟิล์มก็จะแกะเลยละกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟแช็กที่ฟิล์มสั่งมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่ทุกคนเป็นแบบนี้คือมันเป็นงานเรซินนะคะฟิล์มก็เลยสั่งมามันดูแบบว่าเกาหลีมากๆคือแบบถามว่ากล้าใช้ไหมไม่กล้านะคะก็คือเก็บไว้โชว์สวยสุดนี่คือดีมากทุกคนมันเป็นงานเรซินแบบนี้ใครขโมยไปจุดแก๊สหลังบ้านนี่โกรธอ่ะเนี่ยนี่นะคะดูแม่มองซื้อมาทำอะไรลายมันน่ารักอ่ะดูดิมันเป็นเรซินไงคือตอนแรกอ่ะอยากลองทำเองแต่ว่ากลัวจะทำไม่ได้ไงก็เลยสั่งเอาชอบความแบบว่ามันน่ารักกรุบกริบดีนะคะมันเป็นแบบนิดนึงอ่ะมันต้องมีนะคะเอาไว้แบบติดไว้ในเกะที่บ้านบางทีก็จุดเทียนหอมได้ไงนะต่อไปก็จะมาจากร้านสปาร์เกิลนะคะสปาร์เกิลสปาร์เกิลสปาร์กอะไรสักอย่างนั่นแหละจะเป็นแบบนี้ก็คือฟิล์มรู้สึกว่าของร้านนี้ขายถูกมากนะคะฟิล์มสั่งมาเป็นพวกกล่องอีกแล้วจะไปวางส่วนไหนของบ้านก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าสั่งไว้ก่อนมากี้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 จะบอกว่าแม่ค้าน่ารักมากอันนี้คืออะไรไม่รู้อะสติกเกอร์มั้งทุกคนจะเป็นพวกสติกเกอร์สีขาวๆนะคะวงกลมหัวใจแบบเนี้ยในนี้อาจจะมองไม่ค่อยออกนะคะต้องแบบว่าแกะออกมาใช้เนาะถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องนะคะเป็นเหมือนกล่องดินสออันนี้น่าจะ69บาทฟิล์มรู้สึกว่าราคามันไม่แพงห่อมาดีมากแมวเล่นกันเลยแกจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนน่ารักนะคะฟิล์มสั่งมาแล้วก็จะมีเป็นกล่องหัวใจคือน่ารักน่ารักแบบน่ารักมากตอนแรกว่าจะเอามาให้น้องฟิล์มแต่พอเห็นของจริงก็คือแบบให้ดีไหมดูสิทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะแบบเป็นที่เปิดหัวใจเปิดมาก็จะมีกระจกนะคะแล้วก็จะเป็นที่ใส่ของปกติเลยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอันใหญ่อันนี้จะเป็นกล่องที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่ทุกคนเป็นสีฟ้าฟิล์มว่าจะเอาไว้ใส่พวกของจุกจิกนะคะคัตเตอร์ก็คือคมมากนี่ทุกคนเป็นแบบนี้สีฟ้านะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีชั้นให้เป็นแบบนี้นะคะดูดิโหกิ๊บเก๋มากนะคะรู้สึกว่าดีแล้วที่สั่งมามันดูแบบน่ารักอะนี่นะคะก็เท่ากับว่าร้านนี้มีทั้งหมด3อย่างจะมีเป็นกระปุกหัวใจ2อันนะคะอันเล็กอันใหญ่แล้วก็จะเป็นกระปุกใส่ปากกามาเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะคะอันสุดท้ายของฟิล์มก็จะมาจากชีอินนี่เลยชีอินนะคะเห็นไหมชีอินก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะที่ฟิล์มรู้สึกว่าเสื้อผ้าเขาเยอะราคาไม่แพงแล้วก็มีส่วนลดบ่อยมากเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเดี๋ยวนี้คือแบบชอบชีอินมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฟิล์มสั่งอะไรไว้นะคะบอกเลยว่า
กล่องใหญ่แล้วของด้านในแน่นมากเวลาแกะพัสดุเสื้อผ้าก็คือแบบว่ายิบก๊าซสุดอันนี้คือจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเองสั่งอะไรไว้ไอ้ควายไว้ก่อนโอ้ยกางเกงวอร์มนี่นะคะกางเกงวอร์มสายฝออันนี้ก็จะเป็นกางเกงวอร์มแบบสั้นแบบขาสั้นนะทุกคนแล้วก็อันนี้สีขาวมีอะไรอีกมีเสื้อนะคะเป็นเหมือนเสื้อขอบแล้วก็กล่องรองเท้าอุ้ย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 คือแบบประทับใจกับอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะใส่ได้ไหมแบบมาดูแบบไซส์ฟอร์ทุกคนคืออันนี้แบบทางแบรนด์ให้เลือกนะคะฟิล์มแบบโอ้ใส่ถ่ายรูปกิ๊บเก๋เดี๋ยวเราโควิดหายได้ใส่แน่ แล้วก็มีอะไรอีกของเล่นแมวมาแล้วแม่ตัวเท่าลีโอเกาจิ๋วพอดีเลยแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็เป็นของเล่นแมวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มีเสื้อผ้าฟิล์มต้องแกะออกมาให้ดูไหมเนี่ยคือแบบถ้าใครอยากดูก็รอดูคลิปใน TikTok แล้วกันเดี๋ยวฟิล์มจะใส่ให้ดูนะคะอันพวกนี้ของเก็บก่อนเดี๋ยวใส่ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาอวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นแมวกันอันนี้คืออยากนำเสนอแมวที่บ้านเยอะนะคะนี่แม่ว่าเขาจะขวนไหมไม่เหลือแล้วแบบตัวห้อยๆเขาอ่ะเป็นไอ้นี่ทุกคนแครอทฟิล์มว่าแครอทอยู่ไม่ถึง2วันไม่แม่เฮ้ยมันตรงเต็งตรงเต็งแบบนี้นะคะกันดิ้งคือกันหัวเดี๋ยวตั้งไว้เดี๋ยวตั้งไว้ดูมองดูสายตาเขานะคะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้คือเห็นแมวแบบแมวคนอื่นอ่ะเขาเล่นกันแต่ไม่รู้ว่าแมวบ้านเราจะเล่นไหมอาชิมิไม่มีใครแล้วมาดิมี่อย่าเล่นตัวเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันฟิล์มสั่งมาเป็นถาดกลมๆนะคะแล้วก็มีลูกบอลวิ่งวนไปวนมามาแล้วนี่มาแล้วอุ๊ยมันต้องประกอบก่อนป่ะก็เหมือนมันจะมีประมาณ2ชั้นหรือ3ชั้นนี่แหละอ๋อนี่ไงแล้วก็ติดแล้วเอาลูกบอลออกมาอย่างแม่ว่าเขาจะเล่นไหมดูดิอ้าวนี่มาทำอะไรอ่ะสรุปไม่เล่นของเล่นเล่นกล่องนี่นะคะก็จะเป็นของเล่นที่ฟิล์มเอามาให้น้องแมวที่บ้านเล่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าแมวไม่เล่นเดี๋ยวฟิล์มเล่นเองนะคะน่าเขียววนไปวนมาก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับแกะพัสดุรอบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยหรือว่าอยากให้ฟิล์มทำคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย